วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านกายภาพและด้านเนื้อหาในวาระที่4ก็ขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็เราก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะแต่ไม่ก็อยากไปนะท่านคนไทยส่วนใหญ่จะบอกว่าอยากอยู่ที่ทุ่งเธออยู่ที่นี่ของกินหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนข้างนอกส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยที่จะเอาพื้นที่ไปทำประโยชน์อะไรเงี้ยนะอันนี้เราไปอย่างไปที่ผมก็ไปประชุมที่อังกฤษมาก็มีพื้นที่ค่ายเยอะที่น่าสนใจเยอะพื้นที่พวกนี้มาทำเป็น co-working space ให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ได้มากขึ้นก็มีประโยชน์กับเมืองมากกว่าที่จะเป็นพื้นที่ทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแบบเชิงประวัติศาสตร์อยู่กลางเมืองก็ต้องขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราเอาตัวรายงานของอีกคณะหนึ่งมาให้ทราบว่าความเป็นไปได้ทางใจภาพมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับชุดใหญ่คณะนี้ชุดใหญ่อยู่ด้านบนครับโอเคครับวันนี้ก็เชิญต่อไปเลยครับศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมืองค่ะการย้ายหน่วยงานและข้าราชการออกจากสาราว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าตลอดจนศึกษาปัญหาต่างๆเพื่อเตรียมรับมือในอนาคต 4. ผู้คนสังคมการมีส่วนร่วมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงมาเป็นพื้นที่สำหรับประชาชนนะจริงแล้วอาจจะมีหลายมิติเช่นมีทั้งพิพิธภัณฑ์เมืองมีทั้งเป็นซิตี้แล็บสำหรับทำวิจัยเป็นที่ที่อาจจะคล้ายๆกับเป็นที่ที่ทำงานหรือว่าที่ให้ประชาชนมาใช้เพื่อประโยชน์ของเมืองซึ่งเนื้อหาก็มีหลายส่วนก็เป็นการประชุมน่าจะเป็นครั้งที่สามนะครั้งที่สามนะครั้งนี้ก็มีสองคณะมีชุดเป็นชุดใหญ่และมีชุดเล็กสองชุดชุดเล็กก็จะมีเรื่องเนื้อหาถ้าเราทำเป็นพื้นที่สำหรับประชาชนกับการเคลื่อนการย้ายไปการย้ายไปเนี่ยก็คงมีโครงการที่ต้องไปปรับปรุงพื้นที่ที่ดินแดง2ที่ดินแดงหรือที่กทม2เพราะว่าพื้นที่ยังไม่พอใช่ไหมก็ต้องมีการปรับซึ่งอาจต้องใช้เวลาปรับดำเนินการประมาณ1ปีครึ่งรวมทั้งตึกที่นู่นมันตึกเก่ามากนะอายุ26ปีแล้วมันสร้างมา23ปีแล้วก็เพิ่งใช้ไปแค่3ปีนะแต่ก็มีสภาพที่มีความเสื่อมโทรมสร้างมานานมากเลยหมายถึงคุมงานดีมากก็อาจต้องมีการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยด้วยรวมทั้งเรื่องลิฟต์เรื่องอะไรต่างส่วนเนื้อหาในฝั่งนี้ผมว่าก็เขาต้องตกผลึกแล้วว่าจริงแล้วมิติของที่จุดนี้เป็นที่ที่มีค่าใช่ไหมมีค่าอาจจะเกินกว่าที่เราจะมาใช้เป็นแค่สำนักงานเก็บเอกสารอ่ะมีค่าต่อเมืองแล้วเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครเลยเรียกเลยเป็นสะดือกรุงเทพนั้นผมว่าท่านกรรมการก็มีความเห็นหลากหลายแต่ว่าอันนึงก็คือขั้นแรกคือว่าต้องเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของเมืองนะอาจจะต้องเล่าอดีตซึ่งเรามีอดีตที่มีคุณค่าเยอะแยะเลยแต่ของกรุงเทพมหานครเองเราไม่มีพื้นที่ไหนที่บรรยายถึงสิ่งมีคุณค่าที่ผ่านมาแล้วก็มันจะมีเรื่องเหล่านี้มากมายในหลายมิติเลยซึ่งก็ควรจะมีการเก็บรวบรวมไว้ปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญที่กรรมการเสนอคือการอนาคตด้วยและสุดท้ายแล้วทิศทางของเมืองในอนาคตเป็นอย่างไรแม้เราคงไม่ได้ดูแค่ในอดีตแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยี projection ไปเพื่อให้คนเกิดความหวังกับเมืองในอนาคตอันนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่ทางกรรมการให้ความเห็นนะแล้วก็ผมว่าอันที่สองคือต้องศึกษาบริบทต่างๆของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมเลยว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรความเชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆอย่างไรรวมทั้งไอ้เนื้อหาต่างๆที่คาดว่าพื้นที่นี้ควรจะมีไว้นะมันคงไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งแสดงโชว์แล้วก็มีไฟส่องเฉยๆมันคงจะเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมร่วมกันทั้งคนทั้งชุมชนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปตามสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ที่จัดเป็นเหมือนซิตี้แล็บหมายว่าเป็นที่ที่ให้มาพูดคุยค้นหาคำตอบของเมืองกันทดสอบปัญหาต่างๆมีพื้นที่ที่คนได้มาเจออาจจะมีการถกแถลงเรามีพื้นที่สภาที่เป็นสภาเก่าของสกอยู่แต่เป็นจุดที่ให้คนมาใช้เพื่อถกแถลงปัญหาต่างๆหมายว่าไอ้กระบวนการนี้ก็คงจะต้องมีการศึกษารายละเอียดเข้าไปก็คิดว่าคงใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน8เดือนที่จะศึกษารายละเอียดนะแล้วก็ดูว่าสุดท้ายแล้ว เรามองพื้นที่นี้อย่างไรแต่ว่าพื้นที่นี้ก็จะมีความเชื่อมโยงทั้งในแง่ของลานคนเมืองแล้วก็ตัวสาราว่าการตรงนี้รวมถึงชุมชนโดยรอบข้างด้วยเพราะตรงนี้ถ้าเกิดเราเห็นปัญหาเนี่ยปัญหาหลักๆที่คนพูดถึงก็เป็นปัญหาระยะสั้นน่ะก็คือพนักงานเจ้าที่เองไม่อยากย้ายเพราะมีความคุ้น
ุ้นชินกับที่กับที่เดิมซึ่งนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องความเข้าใจส่วนจะมีอีกการหนึ่งคือพวกร้านค้าโดยรอบชุมชนโดยรอบก็กลัวว่าถ้าเกิดเราเกิดย้ายไปจริงเนี่ยก็จะเศรษฐกิจจะถดถอยลงซึ่งเราก็เชื่อว่ามิตินี้คงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าไอ้ที่เราจะทำมาใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็นที่ที่มีคนเข้าออกเยอะขึ้นอาจจะ24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำหรือว่ามันก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างก็คงดูให้รอบครอบแล้วก็ให้ดีว่าไม่ได้ทำให้ชุมชนเกิดความเสียหายน่าจะคึกคักมากขึ้นแล้วชุมชนเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของไอ้เนื้อหาของพิพันธ์หรือว่าของศูนย์นี้ด้วยที่เรามีคนมีท่านกรรมการเสนอให้ใช้ว่าเป็น People's Square หรือก็เป็นอะไรเนี่ยลานพลเมืองถึงงั้น People Place เป็นสถานที่พลเมืองที่คนเมืองได้มาเจอกันอันนี้แล้วว่าทีแล้วถ้าเกิดผู้ดูไอ้ชุมชนต่างๆรอบข้างไม่ว่าจะเป็นวัดสุทัศน์โบสถ์พราหมณ์หรือว่าฮินดูสถานอะไรเงี้ยก็จะเป็นหรือว่าชุมชนต่างๆชุมชนคลองหลอดรวมถึงอาจารย์คงทองก็เสนอให้ว่าคลองหลอดคลองครูเมืองเดิมคลององอ่างคลองบางลำพูคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดระดาคลองหลอดวัดวัดระดากับวัดเทพธิดารามก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของงานด้วยเพราะไม่ใช่ว่าหยุดแค่มาดูในตึกแต่ว่าดูในตึกแล้วก็ลงไปในพื้นที่เดินไปพื้นที่ต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะมีความสนใจและน่าจะเป็นจุดที่เป็นattraction สำคัญของเมืองเพราะในเมืองต่างๆทั่วโลกก็มีอย่างนี้นะเช่นญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยก็ว่าก็มีความคืบหน้าดีๆแต่ว่ากระบวนการมันคงค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าเราคงต้องไปอย่างความรอบคอบรวมทั้งที่กรรมการกังวลอีกเรื่องนึงคือว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ขึ้นมา People Square เนี่ยไม่ใช่ว่าตัดลิฟบินเปิดแล้วจบจริงแล้วมันแค่เหมือนกับถ้ากรรมการพูดถูกนะเหมือนกับตัดสายสะดือจริงแล้วมันต้องเลี้ยงให้โตเลยเพราะการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญนั้นต้องศึกษาด้วยว่าสุดท้ายแล้วใครจะมาบริหารจัดการพื้นที่ที่นี้ให้มีคุณภาพเราเชื่อว่ากทมเองในระบบราชการเนี่ยทำได้ยากไม่ต้องหารูปแบบแต่เราก็มีท่านผอ.จากหลายที่นะจากมิวเซียมสยามซึ่งทำได้อย่างมีความสำเร็จก็คงให้ความหรือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างของสวทช.ที่ทำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะได้เป็นตัวอย่างที่เราเอามาเป็นบทเรียนแต่ว่าต้องคิดให้ทะลุคิดให้ถึงจุดสุดท้ายเลยไม่ใช่ว่าคิดแค่ว่าจะเปิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วบริหารไม่รู้จะเอาอะไรไม่รู้จะงบมาจากไหนมาก็อาจต้องคิดตรงนี้ให้ทะลุด้วยก็คงเป็นความคืบหน้าที่ก็เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะแต่เราก็ไม่ได้ขนาดเร่งรีบต้องทำแต่ทำด้วยความรอบคอบแล้วก็ต้องให้ทุกอย่างมันคิดได้รอบด้านนะครับโอเคครับก็คือเหมือนกับว่าจะให้ตรงนี้เป็นหับศูนย์กลางแล้วก็เชื่อมกับชุมชนใช่ใช่ใช่เพราะว่าเสายิงช้าเนี่ยตอนที่รัชกาลที่หนึ่งท่านสร้างวัดสุทัศน์เนี่ยก็จริงแล้วก็คือสะดือกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางเขาถึงมีเสาชิงช้าที่เอาไว้ติดต่อกับสวรรค์แล้วอย่างนั้นจ้ะที่โลชิงช้าไปเงี้ยคืออยู่ตรงศูนย์กลางกรุงเทพเลยแล้วอย่างนั้นจุดนี้เป็นจุดชัยภูมิที่ดีนะสามารถเชื่อมต่อไปสนามหลวงไปภูเขาทองไปเยาวราชไปพาหุรัตตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเลยถ้าเกิดพัฒนาให้ดีเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นแล้วก็เดินเชื่อมโยงเมืองได้เพราะมันก็จะมีความผูกพันกับเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมดเลยอ่ะจุดนี้แล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่มีชีวิตจุดนี้เป็นจุดเหมือนจุดที่มาแล้วก็กระจายคนออกไปสู่พื้นที่ต่างๆนะแล้วก็เราก็ฝันว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญของเมืองเลยที่เรายังขาดอยู่เราจะมีจุดท่องเที่ยวแต่ละจุดแต่มันเป็นแฟกเมนต์หรือว่าเป็นปลีกย่อยแต่จุดศูนย์รวมที่บอกประวัติศาสตร์กรุงเทพเลยว่าเริ่มมายังไงคลองแต่ละคลองขุดมายังไงแม่น้ำเจ้ายาแต่เดิมเป็นไงขุดยังไงสงครามโลกประวัติศาสตร์เป็นยังไงใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยที่เราไม่ได้มีบรรจุไว้เป็นเรื่องเป็นราวเราว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะเราว่าทุกเมืองที่เราไปเที่ยวกันก็มีแล้วจะทำให้มันดีเนี่ยว่าเป็นจุดดึงดูดแล้วก็จุดที่เรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมืองได้ดีครับอาจารย์ครับตัว8เดือนที่จะใช้ศึกษารายละเอียดนี่คือการศึกษารายละเอียดในเรื่องเนื้อหาที่จะจัดทำเรื่องว่าตัวองค์กรที่จะมาบริหารพิพิธภัณฑ์ของเมืองรูปแบบเลยก็พยายามให้คิดให้ไกลสุดเลยนะว่าเนื้อหาเป็นยังไงคุยกับชุมชนจุดแข็งกรุงเทพคืออะไรอาจจะต้องรวมถึงการทำประชาพิจารณ์คนรอบข้างว่าเขามองยังไงรูปแบบอาจจะถึงขนาดที่ว่าฟลอร์แพลนอาจจะเป็นรูปแบบไหนเข้ามาแล้วมองเห็นอะไรมารวมถึงการบริหารด้วยงบประมาณที่ใช้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ต้องไปให้ไกลที่สุดเพื่อว่าเราจะได้ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดคือไม่อยากจะมาศึกษาแล้วต้องมาศึกษาอีกศึกษาอีกศึกษาอีกเงี้ย